ปิยเวชวิตามินซีเลมอนเปรี้ยวซ่าสดชื่นได้ประโยชน์เต็มๆดื่มทุกวันมั่นใจพร้อมออกรถใหม่ที่งานมอเตอร์โชว์ด้วยวงเงินรู้ผลไวใน3นาทีกับกรุงศรีออโต้พร้อมสตาร์ทและที่สปป.ลาวนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นแหล่งแข่งการนำเข้ารถยนต์หรูด้วยนะเพราะตลาดที่นี่เขานิยมรถหรูทั้งนั้นนะครับและเป็นรถนำเข้านี่ผมอยู่ที่บริษัทมนิยมนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทที่นำเข้ารถยนต์จากต่างประเทศเข้ามาขายที่นี่นะและที่อยู่ด้านหลังผมนี่ดูกุญแจเขาใส่ตะกร้าแบบนี้เลยนี่คือกุญแจเขาโอ้นี่เซียนมากนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีรถอะไรบ้างนะขอสะพายนี่ไปด้วยนะกุญแจเขาเยอะมากนี่ครับด้านข้างผมโตโยต้าเซียนน่าเป็นรถ MPV 3แถว7ที่นั่งนะเครื่องยนต์เขาใช้เครื่องยนต์เบนซิน 2.5 ลิตรนะครับจะเป็นไฮบริดชัดเจนนะครับนี่เซียนน่าบ้านเราไม่มีขายนะครับไฟเป็น Adaptive LED นะครับนี่ดูนี่ดูภายในโอ้โหแยกอิสระด้วยนะโอ้โหดูแดชบอร์ดกลางนะครับเกียร์เกอร์โอ้สวยนะแต่นะครับดูที่หน้าจอกลางนะเป็นแบบลอยตัวเฉยๆเหมือนบ้านเรานั่นแหละนะนี่โอ้โหเฮ้ยแต่สวยมากตัวนี้เข้ามานั่งดูอ่ะผมก็ต้องสะพายนี่มาด้วยนี่โอ้โหเฮ้ยใหญ่ว่ะนะเซียนน่าเนี่ยมันเป็นรถในโครงสร้างรถยนต์นั่งจะไม่เหมือนอินโนวาเนี่ยใช้โครงสร้างของรถกระบะนะครับนี่เป็นรถยนต์นั่งของบ้านเราไม่มีโอ้โหดูทุกอย่างดูสมูทดูซอฟโอ้โหนี่วางเจ้าน้ำสองแก้วนะครับดูเกียร์สวยมากนะมี Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับไปดูด้านหลังดีกว่าด้านหลังนี่เด่นๆเดี๋ยวตะกร้านี่วางไว้ตรงนี้ก่อนนะกุญแจเยอะมากเลยโหนี่มือจับนี่ที่วางขวดน้ํา3ขวดเลยนะที่วางเขามือจับที่วางของตรงนี้ได้ด้วยเห็นมั้ยลูกจุกจิกเขาเยอะมากและเซียนหน้าเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับโดดเด่นอีก1อย่างคือความเป็นประตูไฟฟ้าแบบเลื่อนนะแถว2ใช่นะเข้าไปแถว3ดูมันแฟลตนี่แฟลตเลยนะครับนะดูดีมากนะครับนี่ก็หลุดออกมาแล้วเนี่ยแม่จริงๆนี่ดูดิโอเคนะบ้านเราถ้าเอาเข้าไปนะครับบ้านเราในกลุ่มนี้ก็เซียนต้าที่เล็กกว่านี้นะครับนี่เซียนหน้าใหญ่ขึ้นมา 2,500 เซียนต้ามันใช้เครื่อง 1,500 นะเอาเข้ามาขายก็พอได้แล้วเพราะรถเนี้ยคุณภาพมันยังไม่ได้เนี๊ยบมากมายนะในความเป็นเซียนน่ายังไม่ได้เหมือนกับกลุ่มที่เป็นรถตู้หรูนะครับอันนี้เป็นรถ MPV ใช้งานแต่เป็นประตูสไลด์นะครับเครื่องใหญ่หน่อย 2,500 แรงม้าก็200กว่าแรงม้าตัวนี้โอเคนะแต่บ้านเราไม่ขายบ้านเราไม่มีนะกลุ่มนี้บ้านเราน่าจะได้รับความนิยมสูงแต่ว่าเขาก็ไม่เอาเข้ามานะครับนี่เห็นนะมีม่านเมื่อนบังดงบังแดดนะครับอันนี้คุณภาพแบบรถอินโดนี่ยังไม่ได้เป็นแบบนำเข้ารถญี่ปุ่นไปดูอีกตัวดีกว่านี่ญี่ปุ่นนะค่ายญี่ปุ่นโตโยต้าไปดูอีกค่ายหนึ่งเรนเจอร์แรปเตอร์แต่เป็นแรปเตอร์อะไรครับท่านผู้ชมอุ้ยมาครั้งนี้คุ้มจริงๆมาครั้งนี้คุ้มจริงๆครับไปมานี่สนับสนุนโดยเหนือกว่าฟิล์มเซรามิกที่เคยมีต้องฟิล์มซูเปอร์ไฮคูลบียอนด์เซรามิกนี่ Ford F150 และเป็นแรปเปอร์ด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 3.5 ลิตร V6 โคตรใหญ่ดูดินะครับโหดูไฟเฟยนี่มีไฟตรงนี้ด้วยนะนี่แล้วดูไฟหน้าเขาดิใหญ่กว่าหน้าผมพี่ก็ดูไฟหน้าเขาดิไซส์เดียวกับหน้าผมเลยอ่ะโคตรใหญ่เลยท่านผู้ชมนะครับมาดูล้อยางโหยดิบมากยาง BF Goodrich นะครับนี่บาฮาแชมเปี้ยนด้วยนะครับรุ่นนี้นะโหยเอาเทเรนเปลี่ยนยางทีสะเทือนซางเลยตัวนี้นะครับสวยเนาะสวยมากสวยมากชอบมากลายมันเต็มข้อเลย F150 และเป็นแรปเปอร์นี่ดูฝากระโปรงนี่
นะมีคำว่าแรปเตอร์อยู่ด้วยเสาอากาศแบบเส้นๆแบบนี้ไปดูภายในดีกว่าเราเปิดไปแล้วเราเปิดไปแล้วนี่เราแอบเปิดเข้าไปแล้วนี่ครับนี่มาดูกระจกมองข้างใหญ่ไหมโคตรใหญ่เลยอ่ะใหญ่ไปหมดเลยอ่ะนะเบลอเลยไฟเลี้ยวด้วยนะครับนี่มีรหัสล็อกนะครับนี่มีรหัสล็อกนะครับถ้าคุณตั้งไว้นี่เบลล์มนี่เดี๋ยวให้ช่างภาพเข้าตรงนู้นดีกว่าไป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 กดนั่นก็ได้นี่ครับท่านผู้ชมนี่เรายืนอยู่ข้างล่างเลยเนี่ยยังไม่ถึงนี่เลยอ่ะโอ้โหตัวเตี้ยไปเลยกูโอ้โหมือจับขึ้นมาขึ้นมาปีนขึ้นมาโอ้ยนี่มันคือ F150 แท้แท้กระบะขนาด1ตันครึ่งนะครับใหญ่มากดูดิโอ้โหระบบความปลอดภัยไฮเทคเต็มข้อนะครับระบบช่วงลงช่วงล่างมาครบนะนี่ไดรฟ์โหมดขับ2ขับ4นะครับ4ออโต้4 L ไดรฟ์โหมดนี่ปลดล็อกได้นะในส่วนของดิฟล็อกหน้าดิฟล็อกหลังได้หมดนะครับแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะโอ้หน้าจอเบลอเลยว่ะโอ้หน้าจอใหญ่มากเครื่องเสียง B&O นะครับนี่เป็นยางนี่เป็นยางอ๋อเขาก็ลองไว้ไม่ให้อะไรไม่ให้ของมันไหลนะครับแล้วตัวนี้เป็นแบบซอฟด้วยนะเออเนี่ยหน้าจอตัวนี้เป็นซอฟไอ้ตัวคอนโซลกลางแผงตรงนี้เป็นซอฟด้วยนะครับเจ๋งว่ะนี่เป็นตัวติดไฟนะครับนี่เชื่อมสายไฟโหดูนี่นี่ครับเจ้าผมใหญ่มากโคตรใหญ่เปิดไงวะเนี่ยอ๋อใช้กดเอาดูดิใส่เด็กลงไปคนนึงได้เลยเนี่ยใหญ่จริงๆมี USB AC อยู่ตรงนี้ด้วยโอ้มันน่าจะเป็น2ชั้นนะตรงนี้ที่วางแก้วน้ำ2แก้วดูเกียร์สวยไหมเกียร์สวยมากนะเนี่ยนะคันเกียร์นี่เป็นหนังด้วยนะตรงนี้นะครับมีเกียร์แมนนวลด้วยมีโหมดแมนนวลให้คุณด้วยโอ้โหแล้วดูด้านหลังดูด้านหลังใหญ่มากแล้วกระจกหลังเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเขาเลื่อนเปิดได้ด้วยนะกระจกตรงข้างหลังนี่เขาเลื่อนเปิดได้ด้วยโอ้โหนั่งนี่โหโคตรอิจฉาเลยว่ะอิจฉามากบ้านเราไม่มีนะตัวนี้โอ้ยนี่เครื่องเสียงเครื่องเสริมมาเต็มนะนี่ดูแบบซอฟต์ด้วยเนี่ยเลื่อนไปแบบนี้นี่ดูโอ้ปิดได้วางของวางของอยากเปิดเป็นไวเลสชาร์จได้ด้วยเจ๋งว่ะโอ้โหมือจับนี่มานี่คือแรปเตอร์ของ F150 นะเป็นแรปเตอร์เดี๋ยวไปดู Toyota Tundra โอ้ยนี่ก็เจ้าพ่อเหมือนกันคันต่อไปนี้ไปดูกันเลยดีกว่าเนี่ยครับทุนดราไอ้เดี๋ยวๆก่อนไปดูทุนดรามาดูโชคอัพของเขานี่มาดูโชคอัพหลังนี่ของเจ้าแรปเตอร์นี่โอ้โหเป็นไง F150 แรปเตอร์ดูโชคอัพเขาเบลเลอร์เลยอ่ะโอ้ยสุดๆนะครับน่าจะดุดันไม่เกรงใจใครแน่ตัวนี้แล้วนี่ลายตัวนี้นะเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะนี่ของอเมริกาก็แรปเตอร์เป็นสติ๊กเกอร์แต่ดูดีและลืมให้ดูด้านท้าย Ford Raptor F150 โอ้มีไฟให้ด้วยนะมีไฟนะครับและดูเปิดนะซอฟด้วยเป็นแบบซอฟด้วยช่วยผ่อนแรงด้วยโอ้ให้มันดีจริงว่ะแต่นี่ไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะผมยังไม่ได้ถามเขานะแอบมาดูอย่างเดียวนะครับและดีด้านข้างเมื่อสักครู่ Toyota Tundra ท่ออยู่นี่นะจ๊ะท่ออยู่นี่นะจ๊ะท่อออกข้างนะจ๊ะส่วนเจ้า Raptor ท่อคู่นะโอ้โหดูมากอันนี้ใช้ยาง Geolander นะครับ XCVนะตัวนี้เน้นนุ่มนวลโยโกนะครับตัวนี้ทุนดรานี่ก็ตันครึ่งเหมือนกันไปดูเครื่องเป็นเครื่อง 3,500 V6 เบนซินนะครับที่นี่เนี่ยทางสปป.ลาวเนี่ยลูกค้าไม่หมายในเรื่องของน้ำมันถึงแม้ว่าน้ำมันจะแพงแต่เขาอยากได้รถเครื่องใหญ่ๆแบบโหดๆแล้วดูกระจังหน้านี่เด้โคตรโหดอะไรกันจ๊ะเนี่ยนี่ไฟเป็น LED เต็มระบบนะครับมีเส้นตรงกลางนี่เป็นเดย์ไทม์รันนิ่งนะ
โหใหญ่ว่ะใหญ่มากแต่ยังใหญ่สู้แรปเตอร์ไม่ได้นะยังสู้ F150 เขาไม่ได้นะนี่ปิดไม่แน่นนี่ดูภายในเป็นสีน้ำตาลนะเป็นสีน้ำตาลแต่หน้าจอดีไว้หน้าจอกลางขนาดใหญ่ดีนะครับโอ้มันหน้าลิ้มลองรถพวกนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมไปดูนั่งหลังดีกว่าเดี๋ยวต้องปลดล็อกก่อนนี่เดี๋ยวผมมานั่งหลังดูเฮ้ยโอ้ไปๆมากระบะตันครึ่งมันก็น่าใช้เหมือนกันนะเนี่ยทุนราเจ๋งว่ะเฮ้ยมาครั้งนี้คุ้มเว้ยเฮ้ยนี่มีม่านให้ด้วยนะมีม่านด้วยเมื่อกี้แรปเตอร์ไม่เมื่อกี้ตัว F150 ไม่มีม่านทุนด้ามีม่านเว้ยนี่ทุนด้ามีม่านที่วางแก้วน้ำเป็นเหลี่ยมๆนะครับ USB A USB C มีมาให้นะครับโหนั่งโคตรสบายเลยแล้วลายเป็นลายไม้ด้วยนะตัวตกแต่งเป็นลายไม้ด้วยนี่เป็นรุ่นปี1794 Edition นะครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดเหมือนกันหลังคาพาราบิกซันรูฟนะครับสวยท่านผู้ชมสวยมากและนี่คือรถนำเข้าที่บอกเลยว่าบ้านพี่ลาวสปป.ลาวเนี่ยหูรถน่าใช้โคตรเยอะแต่ราคาก็ดีนะอันนี้ผมก็ยังไม่ทราบราคาเดี๋ยวจะไปถามเขาเหมือนกันว่าแต่ละคันราคาเท่าไหร่แต่หูเนี่ย F150 Raptor Tundra Sienna โอ้โหมีเล็กซัสอีกบ้านเลยมีไฮเอทใหม่ด้วยโอ้เนี่ยครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมมาชมมาดูรถของเพื่อนบ้านเรานะครับว่าเขามีอะไรบ้างลักษณะการขายเขาเป็นอย่างไรแต่ทุกอย่างเป็นพวงมาลัยซ้ายหมดครับผม